อันนี้ค่ะขนมจีบกุ้งแบบญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะน้าแว้นนึ่งไปประมาณ13นาทีนะคะอันนี้13นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเราก็เอามัสตาร์ดนะคะมาป้ายแล้วก็จิ้มโชยุเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับน้าแว้นเจแปนกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้าแว้นก็ว่าจะมาทำขนมจีบกุ้งแบบญี่ปุ่นนะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะส่วนผสมก็มีไม่ค่อยมากนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะแต่ก่อนที่ว่าเราจะไปทำกันนะคะน้าแว้นก็ขอส่งใจนะคะไปถึงคนไทยพี่น้องคนไทยทั่วโลกเลยนะคะรวมทั้งในญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดอย่างหนักเลยนะคะน้องแวะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะปลอดโรคภัยที่ร้ายแรงอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรนะคะตัวเราก็จะไม่ไหวด้วยแล้วก็ครอบครัวก็จะเดือดร้อนด้วยนะคะน้องแวะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวน้องแวะก็ว่าจะมาบอกนะคะส่วนผสมของขนมจีบกุ้งกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะทำขนมจีบกุ้งนะแวกก็จะเน้นกุ้งเนื้อๆเลยนะคะนะแวกก็จะใช้กุ้งสับ150กรัมนะคะเอาไปล้างนะคะแล้วก็ล้างด้วยเกลือกับแป้งมันนะคะเพื่อเอาเมือกสีขาวๆของเขาออกนะคะแล้วก็ให้ดับกลิ่นคาวของกุ้งด้วยค่ะและเราก็จะใช้ไก่สับส่วนสะโพกติดมันนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีหมูสับเนี่ยเราก็จะใช้หมูสับติดมันแทนได้ค่ะจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นค่ะมีแป้งมันนะคะคาตากุริโกะอันนี้เขาเรียกว่าแป้งมันนะคะค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วญี่ปุ่นโอโชยุนะคะโชยุค่ะมีสาเกนะคะก็คือเหล้าที่ว่าเขาใช้ทำอาหารนะคะน้ำมันงาอันนี้นะคะน้ำมันงาค่ะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็เกลือค่ะพริกไทยอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพริกไทยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะนี้เราก็จะใช้แต่งหน้าก็คือถั่วลันเตานะคะเราจะใส่ขิงฝนไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาฝนแล้วก็หัวหอมนี่เราก็จะเอามาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยนะคะอันที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแผ่นห่อขนมจีบกุ้งนะคะอันนี้นะคะของญี่ปุ่นเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้นะคะสีเขาจะไม่เหมือนของเมืองไทยนะคะจะเป็นสีขาวขุ่นของเมืองไทยนี่จะออกสีเหลืองๆนะคะน้องแวะก็จะหั่นเนื้อกุ้งพอหยาบๆพอนะคะน้องแวะจะไม่ทำให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเวลากัดไปเนี่ยก็จะได้รสชาติของกุ้งที่ว่าเขาเป็นก้อนเล็กๆกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาหั่นหอมกันนะคะขิงเราปอกเปลือกออกแล้วเราก็มาขูดกันค่ะเราเอาหอมใหญ่นะคะที่ว่าเราสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปนะคะคลุกเขาทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาผสมไส้ของขนมจีบกุ้งกันก่อนนะคะส่วนไส้ที่ว่าเราจะผสมเนี่ยคือเราต้องใช้มือคลุกนะคะน้าแวะก็ล้างมือสะอาดแล้วนะคะน้าแวะจะใช้มือคลุกไปอย่างนี้เลยนะคะส่วนใครไม่สะดวกก็ใส่ถุงมือได้ค่ะน้าแวะใส่ไก่สับไปก่อนนะคะด้วยกุ้งค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปก่อนค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือเกลือค่ะอันนี้ตามชอบเลยนะคะเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะอันนี้ก็คือขิงฝนนะคะอันนี้ขิงฝนค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสาเกญี่ปุ่นเป็นเหล้าของญี่ปุ่นนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโชยุโชยุน้องแวะจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงานนะคะน้ำมันงานใส่ไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะน้องแวะก็ใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะอันนี้ก็คือพริกไทยนะคะเดี๋ยวเราก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ
ุงเนี่ยเข้ากับตัวเนื้อไก่แล้วก็กุ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่หอมที่หลังนะคะใส่หอมสับนะคะเราคนไปเรื่อยๆนะคะความเหนียวของกุ้งกับไก่เนี่ยนะคะก็เริ่มเหนียวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหอมใหญ่นะคะเอาลงเลยค่ะคลุกเลยค่ะสังเกตว่าเวลาเราคนไปคนมาเนี่ยนะคะเนื้อเขาก็เริ่มเหนียวขึ้นจะคนยากขึ้นแล้วก็เหนียวขึ้นนะคะอันนี้นะคะเพราะว่าความเหนียวของแป้งมันเนี่ยแป้งมันเนี่ยเขาจะทำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะคือจะทำให้เนื้อกุ้งเนื้อไก่นะคะติดกันเนี่ยนะคะนี่ค่ะเราก็เอาวางบนนิ้วนะคะทำให้เป็นรูๆอย่างนี้ค่ะเพราะที่ว่าเราจะใส่ไส้เขาง่ายค่ะหมุนหมุนเขาค่ะหมุนหมุนเขาตบตบก้นด้วยนะคะถ้ารู้สึกไส้น้อยก็ใส่ไปอีกค่ะถ้าเลอะเราก็ปาดไหนก็ได้นะคะตบก้นเขาหน่อยค่ะแล้วก็เอาถั่วลันเตานะคะใส่ค่ะขนมจีบอะนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีขายตามซูเปอร์ทั่วไปเลยนะคะจะมีแบบสำเร็จก็มีนะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดใครอยากกินแบบว่าเครื่องแน่นๆอย่างปูอย่างกุ้งเนี่ยเราก็สามารถทำเองได้นะคะทำแล้วก็ของน้าแวะเนี่ยส่วนใหญ่นะทำไว้ทีเยอะๆแล้วก็จะเอาเข้าช่องฟรีซแล้วว่าเวลาเราจะกินเราก็เอามานึ่งทีนึงนะคะนี่นะคะเราก็ตบก้นเขาหน่อยค่ะเอาไส้วางไปอีกได้นะคะตบเขาหน่อยนะคะถั่วลันเตาเนี่ยนะคะใครต้องการให้ติดมากเราก็เอาไปชุบแป้งก็ได้นะคะแต่ของน้องแวะเนี่ยนะคะก็ทำมาหลายรอบก็ไม่ได้ชุบแป้งอะนะคะเราก็วางไปอย่างนี้เลยเขาก็ไม่หลุดอะนะคะนะคะได้นะคะเดี๋ยวเราห่อเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปนึ่งกันค่ะใช้เวลาที่ว่าจะนึ่งขนมจีบกุ้งแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะคะประมาณ10ถึงไม่เกิน15นาทีนะคะก็แล้วแต่แรงไฟของแต่ละบ้านน่ะนะคะช่วงที่น้าแวะห่อขนมจีบน้าแวะก็ตั้งน้ำเอาไว้นะคะอันนี้ก็เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาเอาขนมจีบตั้งซึ้งเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีบกุ้งนะคะหรือไม่ภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าเอบิชูไมนะคะน่ากินมากเลยค่ะเราก็เอามัสตาร์ดนะคะมาป้ายแล้วก็จิ้มโชยุเลยค่ะค่ะน้าแวะก็ชอบมัสตาร์ดนะคะจิ้มมัสตาร์ดเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะอร่อย
บเป็นคำๆเลยเป็นก้อนๆเลยค่ะอร่อยอ่ะน้ำแร่จะใส่กุ้งมากกว่าไก่สับอ่ะนะคะก็เวลากินเนี่ยเราก็จะได้เนื้อกุ้งล้วนๆเลยค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวน้ำแร่ก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมทริปน้ำแร่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ